นักล่าที่แข็งแกร่งที่สุดในมหาสมุทรเสถียรภาพที่เหลือเชื่อขนาดใหญ่ซุปเปอร์คาร์ลุยน้ำสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่ท้าทายโลกมาเริ่มชมคลิปกันเลย10อันดับนักล่าที่ทรงพลังที่สุดในน้ำคุณจะไม่เชื่อสิ่งที่คุณเห็นในวิดีโอนี้หมายเลข1ออก้าด้วยแรงกัดประมาณ 19,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วมันเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในโลกพวกมันมีสมองที่ใหญ่มากและใช้สติปัญญาในการล่าอย่างช่ำชองฉลามและวันอื่นๆเป็นเพียงเหยื่อง่ายๆสำหรับพวกมันนี่คือฉลามที่ถูกโจมตีโดยวานเพชฌฆาตพวกเขาฝึกง่ายเพราะฉลาดมากพวกเขาไม่สามารถอยู่ในกรงขังได้หมายเลข2ฉลามนักล่าที่น่ากลัวที่สุดในมหาสมุทรด้วยกรามของพวกมันที่กัดที่ 4,000 ใส่พวกมันสามารถฉีกทุกสิ่งได้อย่างง่ายดายแม้ว่าพวกมันจะอยู่เป็นฝูงแต่พวกมันก็มักจะมีศัตรูมากมายศัตรูตัวร้ายของพวกมันคือสิงโตทะเลโลมาวานเพชฌฆาตและแม้แต่จระเข้นี่คือนักล่าที่สมบูรณ์แบบที่ฆ่าคน10คนต่อปีหมายเลข3อนาคอนดางูที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออนาคอนดาอนาคอนดาสามารถยาวได้ถึง10เมตรและหนักกว่า300กิโลกรัมเธอสามารถกลืนจระเข้หรือแม้แต่วัวได้อย่างง่ายดายอนาคอนดาไม่มีพิษแต่พวกมันทำให้เหยื่อหายใจไม่ออกด้วยกล้ามเนื้อที่น่าทึ่งมีคนพบอนาคอนดาขณะทำงานแม้แต่รถตักดินก็ยังไม่สามารถยกงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้หมายเลข4ปลากระทงดาบนาคเป็นหนึ่งในสัตว์นักล่าที่เร็วและทรงพลังที่สุดในมหาสมุทรและเป็นสายพันธุ์การค้าที่สำคัญไม่ว่าพวกมันจะอาศัยอยู่ที่ใดก็ตามมีน้ำหนักอย่างน้อย 1,700 กิโลกรัมและยาวเกือบ5มปลากระทงดาบเป็นหนึ่งในปลากระดูกแข็งที่ใหญ่ที่สุดสายพันธุ์หนึ่งจู่ๆนาคก็โจมตีนักประดาน้ำหมายเลข5จระเข้จระเข้สามารถว่ายน้ำด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงสั้นๆการตอบสนองที่น่าทึ่งการล่องหนใต้น้ำที่น่าทึ่งดังนั้นพวกเขาจึงจับเหยื่อได้ง่ายจระเข้มีความกล้าหาญอย่างเหลือเชื่อจระเข้โจมตีฉลามหลังจากการไล่ล่าที่ยาวนานจระเข้สามารถอยู่ใต้น้ำได้นาน30นาทีแรงกัดของจระเข้น้ำเค็มคือ 4,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหมายเลข6นาวานนาวสมีอายุได้ถึง50ปีและเปลี่ยนสีตามอายุงาของพวกมันคือฟันจริงๆและพวกมันใช้สำหรับล่าสัตว์และสื่อสารพวกมันเป็นนักล่าที่ทรงพลังซึ่งมีความยาวถึง5เมตรนาวสสามารถดำน้ำในมหาสมุทรได้ลึกประมาณ1ไมล์รอยแยกของน้ำแข็งในทะเลด้านบนช่วยให้พวกมันลอยขึ้นไปในอากาศได้เมื่อต้องการหายากมากเพราะมีน้อยมากหมายเลข7ปลาไหลไฟฟ้าสัตว์เหล่านี้มักอาศัยอยู่ในแม่น้ำและอาจเป็นอันตรายได้
แม้จะมีการสัมผัสเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ร่างกายของคุณมีไฟฟ้า860โวลต์และฆ่าคุณได้กำลังไฟฟ้าของพวกเขามากกว่า5เท่าของไฟฟ้าในบ้านเราหมายเลข8มีขั้วโลกด้วยแรงกัด 1,200 ไซและกรงเล็บที่ทรงพลังมันยากที่จะเอาชนะในการต่อสู้มีขั้วโลกสามารถหนักได้ถึง500กิโลกรัมนักล่าตัวนี้หนักกว่าเสือโคร่งโตเต็มวัยถึง2เท่ามันยังใหญ่กว่าหมีกริซลี่ถึง2เท่าอีกด้วยนี่คือนักล่าที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดบนบกซึ่งไม่มีศัตรูหมายเลข9ปลาหมึกยักษ์ย้ายแปซิฟิกเจแอนแปซิฟิกออคเทอพุสเป็นสัตว์แสนรู้ที่สามารถเรียนรู้วิธีเปิดขวดโหลและไขปริศนาได้ปลาหมึกยักษ์ย้ายนี้เป็นปลาหมึกยักษ์ย้ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่ทราบกันดีว่าความยาวเฉลี่ยถึง10เมตรนอกจากนี้น้ำหนักสูงสุดที่บันทึกไว้คือ300กิโลกรัมพวกมันสามารถโจมตีมนุษย์ได้อย่างง่ายดายหากต้องการทุกคนรู้ว่าพวกเขาพยายามทำให้นักดำน้ำหายใจไม่ออกโดยการลดระดับลงหมายเลข10วานสเปิร์มวานตัวผู้สามารถหนักได้ถึง70ตันและยาวได้ถึง20เมตรมันเหลือเชื่อจริงๆนี่คือวานที่ใหญ่ที่สุดสายพันธุ์หนึ่งพวกมันกินปลาหมึกปลาขนาดใหญ่และแมวน้ำยาวถึง2เมตรเมื่อวานสเปิร์มพบวานเพชฌฆาตพวกมันโจมตีพวกมันเป็นกลุ่มวานเพชฌฆาตเป็นภัยคุกคามต่อพวกมันโจมตีวานสเปิร์มที่บาดเจ็บและป่วยวานสเปิร์มแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะวานเพชฌฆาตได้ด้วยตัวคนเดียวขอบคุณที่รับชม